เป็นพนักงานชั่วคราวเป็นผู้ช่วยช่างซ่อมไฟฟ้าล้างมอเตอร์ทำทุกอย่างอยู่ได้1ปีเราก็ได้เป็นพนักงานประจำขณะที่ผมเป็นพนักงานตัวเล็กๆนะครับก็มีความขยันขันแข็งปีนั้นผมได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่นแล้วมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของเราเต็มที่กับมันทุกอย่างจะตามมาโดยอัตโนมัติณวันนี้ที่เรามาเป็นผู้ดำเนินการที่เนี่ยเราอยู่กับมิตรสยามกับมิตรกาฬสินธุ์มาร่วม25ปี MD สุวัฒน์โทรศัพท์หาเราว่าผู้ดำเนินการที่นี่ว่างจะมาไหมมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากหลายคนบอกว่าที่นี่เป็นงานหินผมถือว่าทุกเรื่องเป็นงานท้าทายตัดสินใจวันเดียวกล้าที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอยากกลับบ้านเพราะแม่ก็เริ่มอายุเยอะขึ้นตอนแรกยอมรับว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงจะมีผู้จัดการโรงงานที่แกจะคอยสอนงานแคทแล้วก็แกจะบอกว่าให้สู้อุปสรรคทุกอย่างมันคือโอกาสแกเชื่อว่าแคททำได้ทีนี้กลับไปคิดมันทำให้แคทรู้สึกว่าแคทแกร่งขึ้นชีวิตแคทต้องดีขึ้นพัฒนาตัวเองดีขึ้นแครู้สึกผูกพันกับมิตรผลที่นี่ให้เพื่อนให้ทีมงานที่ดีค่ะก็ต้องขอบคุณมิตรผลนะคะที่ทำให้แคทกลับมาบ้านต่อไปนี้แคทจะไม่ให้แม่มีความทุกข์อีกแล้วเราจะมีความสุขด้วยกันค่ะเป็นหัวใจของโรงงานเลยลูกหีบถ้าลูกหีบหยุดเดินเมื่อไหร่นี่ก็คือถือว่าเบรกดาวน์ไม่ได้หีบอ้อยป๋าเริ่มทำงานมิตรผลตั้งแต่ปี16รู้สึกว่ามันสนุกนะก็คือเราได้มีการคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยหลังจากเกษียณปี55แล้วเขาก็ได้ให้ป๋าช่วยทำงานต่อที่ป๋ารู้เป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ป๋าก็เตรียมตัวว่ามันใกล้จะเปิดหีบแล้วก็ไปตรวจเช็คแล้วก็ไปเจอเลยขณะที่ป๋าเข้ารับการรักษาเนี่ยนะก็มีคุณกมลเนี่ยนะได้ไปเยี่ยมป๋าที่โรงพยาบาลถือว่าเป็นกำลังใจให้ป๋าอย่างมากเลยนะผมอยู่ได้ทุกวันนี้นะผมยอมรับเลยว่าคือผมได้วิทย์ผลเป็นผู้ให้ค่าแรงผมมา40กว่าปีที่นี่ก็คือมันเป็นบ้านที่2แล้วก็ยาวเลยผมเติบโตมาทั้งครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในรั้วของวิทย์ผลมาโดยตลอดนะครับใจก็บอกว่าถ้าไม่จ้างป๋าแล้วทางลูกหีบมีปัญหามีอะไรเนี่ยไปปรึกษาได้เลยมีผลไม่ได้แก่นะครับแต่มองว่าเป็นองค์กรที่มีมานานแล้วก็มีความมั่นคงสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้ดีมากๆพอมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะบางอย่างในห้องเรียนเอามาปรับใช้ได้แต่บางอย่างก็ต้องไปหาเอาจากคนที่มีประสบการณ์คืองานมันหนักงานมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่าเรามีแรงใจเพื่อร่วมงานหัวหน้างานทุกคนนะคะใส่ใจลูกน้องเราต้องตั้งใจทำงานให้สมกับที่เขาให้ทุนเรามาเขาให้เรามา100เราต้องให้เขากลับไปมากกว่า100มิตรภาพจากใจแลกด้วยใจเพื่อนร่วมงานไม่ใช่คู่แข่งแต่เป็นผู้ซึ่งให้กำลังใจให้ความรู้ร่วมมือซึ่งกันและกันมิตรสหายที่ไม่ใช่แค่คำว่าเพื่อนต้องสู้ค่ะเราต้องทำได้ช่วงชีวิตป๋าที่ทำงานเนี่ยป๋าทำงานกับตรงลูกหีบมาตลอดป๋ารักงานตรงนี้มิตรผลเชื่อในคุณค่าของคนเราคือคนในครอบครัวเดียวกันเป็นองค์กรแห่งความผูกพันกลุ่มมิตรผลสร้างคุณค่าสร้างอนาคต